มาดูค่ะมื้อเช้าของเราได้กี่ตัวสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราบ้านสวน Family นะคะเช้าเช้าแบบนี้กาแฟไหมคะฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะคะแม่ตุ๋มไปไหนไม่ได้เลยก็นั่งอยู่ระเบียงหน้าบ้านเนี่ยค่ะฝนมันตกปล่อยๆนะคะน้องๆก็ไปตากฝนแต่เช้าเลยตูนดูตูนดูตูนไปแล้วน่าจะเป็นพายุอะค่ะตกแต่ทั้งคืนเลยนะคะลงเนี่ยเดินเข้าสวนก็ไม่ได้นะคะว่าจะไปเดินลอดทุ่งนาออกกำลังกายสักหน่อยอดไปเลยค่ะไปก็จะลื่นอีกแหละฝนมันลงแล้วมันแฉะนะคะแม่ตุ๋มก็เลยมานั่งอยู่ระเบียงกับกาแฟ1แก้วนะคะชมธรรมชาติหน้าบ้านไปค่ะหลังบ้านก็ไม่มีที่อยู่นะคะมันชื้นแฉะแต่ก็เดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้ค่ะเดินทำนู่นทำนี่นะคะได้หมวกใบหนึ่งแม่ตุ๋มก็เดินรอบบ้านทำงานบ้านนะคะเช้าๆก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะทุกคนหน้าสดๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันตอนเช้าๆที่บ้านสวนนะคะอากาศในวันที่อากาศดีๆฝนตกๆค่ะชมธรรมชาติค่ะไปชมธรรมชาติดีกว่าอย่าชมเลยหน้าแม่ตุ๋มนู่นก็จะเป็นบ่อสาธารณะค่ะพูดเร็วไปหน่อยบ่อสาธารณะค่ะทุกคนจอกแหนเต็มเลยเขาไม่ได้มาพัฒนานะคะลกหมดเลยดอกสีขาวๆนี่ยายเขาพาเรียกดอกอะไรนะแม่ตุ๋มไม่ค่อยจำได้แล้วค่ะสวยดีเหมือนกันตัดกิ่งแล้วก็เอามาเสียบไว้นะคะมันก็ติดออกดอกออกอะไรเงี้ยค่ะให้พอเป็นร่มเงาให้หน้าบ้านหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกปรีดีอาทรไว้ปลูกไว้ยังไม่นานเลยค่ะโตเร็วๆอีกสักหน่อยก็ให้ร่มเงาตรงหน้าบ้านแล้วค่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะเพราะว่าฝนมันตกก็ได้แต่แก้วกาแฟถ้วยนี้ละค่ะเดินอ้อมบ้านอย่างเงี้ยค่ะไปไหนไม่ได้เนาะเดี๋ยวชมหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวพาไปชมหลังบ้านบ้างนะคะตามไปเลยค่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำค่ะไปดูเถียงนาน้อยเห็นตามาเถียงนาน้อยแต่เช้าเลยอากาศดีทำอะไรไม่ได้ดอกใบอะไรก็ไม่รู้สวยดีเหมือนกันเนาะใบด่างอะไรเห็นอะไรด่างๆอันนี้ต้องถ่ายแล้วเขานิยมต้นไม้ใบด่างว่าจะเข้าไปเก็บหน่อไม้มาแกงโอ้มันฝนมันตกเลยไม่อยากไปไหนเลยหนาวเลยมาตรงนี้โอ้ยอเล็กอเล็กพิงไฟดิเนี่ยยายแล้วมาก่อไฟให้แล้วว่าหมาแล้วหนาวสู้บะเขือแต่พ่อมันมีหน่วยออนบ่ตามาเก็บมะเขือไปซุปแล้วค่ะมีหน่วยบ่ค่ะหมดรุ่นมันนี่ตาทุเรียนมาปลูกตรงนี้ให้ทำอย่างดีเลยทำบล็อกให้อย่างดีเลยค่ะทุกคนนี่ก็ต้นกระเจี๊ยบต้นใหญ่ๆแต่ยังไม่ติดลูกต้นงามมากเลยกระเจี๊ยบแบบบ้านๆเราเนี่ยค่ะแก่เร็วแต่ว่ามันอร่อยเดี๋ยวเดินไปดูถั่วก่อนเผื่อจะมีให้เก็บเมื่อวานนี้ก็เก็บไปแล้วถั่วเก็บทุกวันเลยค่ะเก็บไปจิ้มน้ำพริกบ้างเอาลูกสาวชอบเอาไปชุบแป้งทอดพริกก็อยู่ทั่วเลยพริกตาเยอะมากนี่ถั่วกำลังจะอากาศดีๆตอนเช้าว่าจะเดินไปตรงนู้นไปไม่ได้แล้วตาถ่ายเมื่อวานนี้แม่ตุ๋มใส่รองเท้าส้นตึกเลยอะ
ดินมันเหนียวแล้วมันติดเนี่ยฟ้าก็แบบเป็นเขาเรียกว่าอีสานเขาเอิ้นว่าฟ้าเป็นยางอยู่บ่คะทุกคนมันคือสิเอาเบิดมือแล้วมือหนีฝนนะคือสิบ่ได้เฮ็ดอีหยังดอกมือนี่ฝนตกดีปานนี้จับจอบจับเสียมก็บ่ได้ดอกค่ะติดดินมันติดชมโอ้ไอหอมมันโดนฝนอ่ะยาวไว้ๆเนาะไม่ได้เดินไปดูลอกเลยไม่รู้ลอกมันติดไหมเดี๋ยวเดินไปดูลอกก่อนตาใส่ลอกไว้แต่วันนี้ตาบอกไม่ได้ใส่ไปดูลอกอย่างเดียวเดินสำรวจหลังฝนตกยายบอกว่าอันนี้ผักชีป่าค่ะทุกคนกลิ่นก็เหมือนผักชีลาวเลยค่ะกลิ่นใบชะพูก็งามงามเมื่อวานก่อนได้ปลาไหลแต่ตัวเองไม่กล้ากินนะคะพอดีน้องเข้ามาหรือให้น้องเข้าไปละแต่ก่อนอะกินค่ะผัดเผ็ดปลาไหลอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกินละถ้าน้องเขาไม่มาก็ปล่อยเหมือนเดิมแต่ตาเขาบอกว่าถ้าปล่อยต้องไปปล่อยที่อื่นเพราะถ้าปล่อยที่นี่อะมันเจาะรูคณาอุ้ยลื่นอีกแล้วมันจะเจาะรูคณาน้ำมันก็รั่วพ่อบ้านไม่ยอมลงมาเลยบอกว่าหนาวอากาศหนาวอะแม่ตุ่มชอบแต่ร้อนแม่ตุ่มไม่ชอบหน้าหนาวทำนู่นทำนี่ได้ทั้งวันแต่ถ้าร้อนอะไม่อยากทำอะไรเลยค่ะหน้าหนาวนี่จะขยันมากนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะหลังจากตอนนี้เริ่มหยุดแล้วค่ะฝนไม่ตกแล้วก็ลงเม็ดฝอยๆนะคะแม่ตุ๋มว่าจะไปดูลอกไม่รู้จะติดปลาไหมลมพัดก็หนาวๆเหมือนกันค่ะเย็นสบายลอกก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตาใส่ไว้อดตาใส่ฝั่งนู้นไม่ได้ใส่ฝั่งนี้อ๋อใส่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะทุกคนว่ามันจะมีปลาไหมแล้วถ้าไม่มีแม่ตุ๋มจะดึงคืนเป็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยค่ะเมื่อวานตาใส่ไว้ได้ปลานิลวันก่อนก็ได้ปลานิลตัวใหญ่วันนี้ทำไมเงียบมัดไว้ด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันไม่มีจะได้ไม่ต้องยกอุ้ยมีค่ะขี้เกียจจะแกะไอ้นี่ไงถ้ามันไม่มีจะได้ไม่ต้องเอาอันนี้เขาเรียกไหลหรือว่าบางทีเรียกคนไทยเขาจะเรียกต้นกกนะคะตาเขาจะเอายายเขาจะไปทอเสือทำไว้เยอะเลยค่ะเสือแบบบ้านๆเราเนี่ยค่ะมาดูค่ะมื้อเช้าของเราได้กี่ตัวอุ้ยได้สองตัวค่ะได้กับข้าวแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ฝนตกมีปลาบู่ด้วยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตัวเล็กปล่อยดีกว่าเอาออกยังไงเนาะเดี๋ยวไปให้ตาออกให้แล้วก็เดี๋ยวให้เอาตัวเล็กมาปล่อยมันมีปลานิลตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ปลาบู่ตัวเล็กค่ะจะเอาแต่ตัวใหญ่ไว้นะคะก็พอได้กับข้าวแล้วค่ะไม่ต้องไปเดินไกลนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องพกตังค์นะคะนึกว่าจะไม่ติดเดี๋ยวแม่ตุ๋มจับปล่อยเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาอีกตัวนี้มันเล็กคือก็ไม่เยอะมันก็ไม่เล็กเนาะแต่ปลาบู่นี่ไม่กินค่ะเดี๋ยวปล่อยดีกว่าปล่อยปลาบู่อุ้ยตกใจ ขนตื่นป่าพี่น้องเอ้ยแม่ตกใจอะไรเรียกแม่ไว้ก่อนนะคะนี่ปลาบู่นี่จะไม่กินนะคะจะปล่อยโยนลงไปมันจะหัวใจวายไหมทุกคนกลัวตกน้ำอ่ะไปละเด้อฟึบ
ไปแล้วปล่อยเขาคืนเอาแต่ปลานิลปลานิลกินได้อยู่มันตัวใหญ่อยู่เนี่ยค่ะเนี่ยปลานิล2ตัวเดี๋ยวเอาไม่ได้เอาอะไรมาใส่เดี๋ยวค่อยเอามาวางคืนก็พอได้กินแล้วเนาะได้กับข้าวแล้ว1มื้อมื้อเช้าหลังจากบรรยากาศฝนตกหนาวๆเดี๋ยวให้ดูแม่ตุ๋มให้ดูความลูกทุ่งของแม่ตุ๋มค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทุลักทุเลลมก็แรงๆค่ะทุกคนอากาศดีอากาศดีเหมือนหน้าหนาวเลยทุ่งนาเราเนี่ยค่ะบรรยากาศทุ่งนาเดินมาหากับข้าวข้างๆบ้านก็ได้กับข้าวแล้วฝนหยุดละเดี๋ยวแม่สุนก็จะเข้าครัวแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะทำอะไรกินกันใครยังไม่มีเมนูมื้อเช้าก็มานะคะที่บ้านสวนวันนี้ได้ปลาค่ะถ้าผักตอนนี้ก็ฟักแฟงเต็งฟักแฟงเยอะนะคะนี่ตาก็กำลังไปเอามะเขือตาอยากกินซุปมะเขือนะคะพ่อบ้านได้ปลาแล้วเด้ออุ้ยอะไรก็ไม่รู้พ่อบ้านไปไหนไม่รู้จะบอกเดี๋ยวขอตัวจัดการปลาก่อนนะคะฝนตกก็ไม่ไหวทำครัวนอกบ้านเหมือนเดิมนะคะเมนูแรกก็กำลังอุหน่อไม้ค่ะวัตถุดิบกับข้าววันนี้วัตถุดิบตามบ้านสวนของเรานะคะมาดัดแปลงเอาค่ะก็ปลาที่ได้มา2ตัวแม่ตุ๋มก็จะทำปลาราดพี่กันนะคะเดี๋ยวก็จะทอดรอให้อู่หน่อไม้สุกแล้วก็จะทอดปลาต่อนะคะทำปลาราดพริกค่ะกับข้าวก็หาได้ในสวนเราเนี่ยค่ะมันมีวัตถุดิบอันไหนเราก็มาดัดแปลงนะคะเก็บน้อยหน่ามาอุ้ยสุกแล้วลูกนี้สุกแล้วค่ะน้อยหน่าแล้วบะเขียบค่ะบะเขียบฝรั่งไม่ได้ผลเลยค่ะลูกอย่างเงี้ยตาบอกว่ามันต้องฉีดยาคือเราไม่อยากฉีดอะเนาะก็ไม่เป็นไรกินแบบนี้ก็ได้ไม่งามแต่ก็ปลอดภัยอันนี้สุกลูกเดียวเมนูที่บ้านสวนก็จะประมาณเนี้ยนะคะทุกคนกับข้าวคือเราได้อะไรมาแล้วก็มาดัดแปลงทำเอานะคะกินแต่ต้มแต่ทอดก็เบื่อแล้วเนาะวันนี้ก็จะทำก็เหมือนทอดแหละค่ะทำปลาราดพริกนะคะชื้นแฉะไปหมดเลยค่ะแต่ก็อยากทำครัวนอกบ้านนะคะเดี๋ยวรอหน่อไม้สุกเดี๋ยวเรามาทำปลาราดราดพริกกันเนาะตาก็กระซุบซุปมะเขือค่ะวันนี้เดินมานอกบ้านฝนหยุดพ่อบ้านก็ต่อนะคะมันตัดเยอะไม่ได้พ่อบ้านบอกว่าแรงสะเทือนของไอเนี้ยทำให้ชามือชานะคะแล้วก็ตัดวันละนิดละหน่อยหยุดปุ๊บตัดปั๊บเลยนะคะพอฝนตกก็เข้าร่มเหมือนเดิมคนละหน้าที่นะคะบรรยากาศดีค่ะวันนี้ฝนก็จะตกประมาณเนี้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ตุ๋มก็ทำกับข้าวนะคะอุ้ยร้อนๆเลยค่ะหอมหอมมองเห็นไหมคะนี่คืออู่หน่อไม้นะคะทุกคนเดือดแล้วค่ะเมนูมื้อเช้าของเราวันนี้ก็อุ่นหน่อไม้นะคะเดี๋ยวดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะนี่คือเมนูที่2นะคะจะทำปลาราดพริกค่ะทอดปลาอยู่นะคะเมนูกับข้าวตามวัตถุดิบที่มีในบ้านสวนนะคะนี่ยายก็จะให้ย่างฝักเพกานะคะหรือว่าบ้านแม่ตุ๋มเรียกบักลิ้นฟ้าจ้าปลาราดพริกก็นี่เลยค่ะไปเก็บใบมะกรูดมาซอยนะคะพริกแกงก็ตำเองนะคะทุกคนตามวัตถุดิบที่เรามีง่ายๆทำกับข้าวแล้วก็จะย่างไอ้นี้ให้ยายเขาบอกว่าจิ้มน้ำพริกอร่อยเขาบอกว่าย่างแล้วก็เอาไปทำเหมือนลาบก็อร่อยเนาะไอ้ลิ้นฟ้าเนี่ยแต่แม่ถึงก็ไม่ค่อยได้กินก่อไฟย่างยากค่ะอากาศมันชื้นฝนมันตกแต่ก็อยากทำครัวนอกบ้านค่ะได้บรรยากาศหลบ
หลบมุมใต้ถุนบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเมนูมื้อเช้าของเราทอดให้กรอบกรอบนะคะลูกสาวชอบกินค่ะเมนูนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วค่ะลงแค่เม็ดปล่อยๆนะคะตอนนี้เหลืองเหลืองแล้วค่ะใกล้จะได้ที่ละนี่ตาก็จะทำซุปมะเขือปลาคั่วพริกตาทำเองเลยนะเนี่ยเมนูนี้ซุปมะเขือเก็บมาแล้วก็จะมาซุปแอบมองไปข้างในอุ่นใจนะคะกระปุกปลาสองกระปุกอยู่ตรงนี้ตื่นเช้ามาแม่ตุ๋มก็จะเดินรอบบ้านเงี้ยค่ะไม่หยุดมันอัดอั้นค่ะทุกคนอยู่สัตหีบไม่มีที่เดินบักเขียบซุกบักเขียบซุกพ่อบ้านเอาบักเขียบซุกบ่ตัดไปได้หน่อยหนึ่งก็ต้องพักนะคะมันเมื่อยเก็บน้อยนาซุกมาได้หนึ่งลูกดีนะมันฝนตกก็ยังดีกว่าร้อนนะถ้าร้อนมันก็จะนี่ต้นผักกลุ่มนะคะปีหน้าเราจะพาทุกคนมาเก็บอีกรอบนึงมีแต่ใบมาเขียบสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีครับ ตื่นมางานหนักกับบ้านเลยเอาหน้าเพื่อบ้านของเราจะได้สวยๆทำกับข้าวต่อนะคะฝนลงอีกแล้วต้องเบรกการตัดหญ้าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลุยต่เดี๋ยวพาทุกคนเดินรอบบ้านแบบนี้อะค่ะไปเรื่อยๆเนาะนี่อันนี้คือตากำลังคิดเฮ็ดซุปบักเขือเอาไปใส่หรอป่ะทีนี้เฮ็ดในบ้านตาไปปรุงเครื่องพร้อมตาเก่งนะคะตาทำกับข้าวเก่งแต่ตุ๋มแม่ตุ๋มเล็กๆอ่ะตาชอบทำกับข้าวให้กินทำอร่อยด้วยแต่พ่อบ้านแม่ตุ๋มทำไม่เป็นเลยนะคะยังไม่เคยกินกับข้าวฝีมือพ่อบ้านสักทีเลยเดี๋ยวรอดูปลาราดพริกแม่ตุ๋มค่ะสไตล์บ้านๆนะคะวัตถุดิบตามบ้านสวนพี่แกงก็ตำเองหอมหอมมากเลยค่ะตอนนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าเอามาราดปลาได้เลยค่ะเลยมะกรูดก็ใช้ได้ อันนี้ฝีมือตานะคะซุปบักเขือตาค่ะโอ้ยพ่อบ่เอาใส่ต้นหอมผักชีบ่หรือเปล่าบ่มีอยู่ในตู้เย็นเอาบ่มันแล้วมันกินแล้วยาวไปบ่ได้ตาชอบแบบนี้นะคะแม่ตุ๋นก็หอมแล้วเมนูบ้านๆของบ้านสวนของตาก็เรียบร้อยสุกลูกเดียวแค่นั้นแหละนี่ยังไม่สุกเสร็จแล้วค่ะปลาราดพริกแม่ตุ๋นที่แรกว่าจะเอาพริกเยอะๆหน่อยยายลืมไปว่ายายกินเผ็ดไม่ได้ตอนนี้ขนาดทำน้ำยาขนมจีนยายต้องแยกทำนะคะอันนี้ย่างลิ้นฟ้าให้ยายก่อนยายกินเผ็ดไม่ได้ก็ฝั่งที่มันมีพริกก็คงจะเป็นลูกๆ กินหลานๆกินนะคะฝั่งอีกฝั่งนึงให้ยายกินเมนูมื้อเช้านะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะนั่งย่างเพกาให้ยายบากลิ้นฟ้าเข้ามาไปกินกับลาบกับก้อยอะไรก็อร่อยเนาะก็ไม่เคยกินเหมือนกันค่ะมันจะออกขมๆยายบอกไม่ได้เอาสตอมาย่างไฟด้วยบางคนเขาบอกว่าสตอย่างไฟก็อร่อยแม่ตุ๋มมีสตออยู่ในตู้เย็นสตอกินดิบๆก็อร่อยแล้วไม่ต้องย่างไฟก็ได้
เดินลุยฝนตากฝนคลิปนี้แม่ตุ่มก็ฝากทุกคนด้วยนะคะวิถีบ้านๆกับข้าวก็คงจะยังไม่คงยังไม่เสร็จอะนะคะก็เหลือย่างลิ้นฟ้าให้ยายแล้วก็ซุปมะเขือตาก็เสร็จแล้วอู่หน่อไม้แม่ตุ่มก็เสร็จแล้วปลาราดพริกก็เสร็จแล้วก็ยังยายไม่รู้อยู่ไหนพ่อบ้านก็ไม่รู้อยู่ไหนนะคะต้องรวมตัวกันก่อนถึงจะได้กินข้าวคลิปนี้แม่ตุ่มก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนด้วยค่ะแม่ตุ่มไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ